ข้อมูลจากเว็บไซต์ thairc.com ซึ่งเป็นเว็บสาธารณะที่ให้ข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนพบว่าแต่ละปีมีผู้ประสบภัยจากรถที่ใช้สิทธิ์ตามพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถกรณีเสียชีวิตประมาณปีละ 14,000 ถึง 16,000 รายพิการหรือทุพพลภาพถาวรปีละกว่า 5,000 ถึง 6,000 คนและได้รับบาดเจ็บอีกจำนวน 400,000 กว่าคนบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดตระหนักถึงความสูญเสียดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนด้วยมาตรการองค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนของบริษัทยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรเพื่อลดความสูญเสียตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุทางถนนขณะเดียวกันได้ขยายผลการดำเนินงานไปสู่สังคมผ่านโครงการส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่ทำร่วมกับหน่วยงานต่างๆ876แห่งทั่วประเทศซึ่งมีทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาด้วยการส่งเสริมให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยและสวมใส่หมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถหรือซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ส่งเสริมให้หน่วยงานที่เข้าร่วมมีมาตรการด้านความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดความเสี่ยงภัยทางถนนให้กับพนักงานและเป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนและร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานกับภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจึงขอเชิญชวนองค์กรหน่วยงานต่างๆทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนของประเทศในอนาคตด้วยการเริ่มต้นจากองค์กรก่อนขยายสู่สังคมต่อไปสำหรับสถิติอุบัติเหตุทางถนนของศูนย์รับแจ้งเหตุบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดและเครือข่ายรับแจ้งเหตุเว็บไซต์ thairc.com ระหว่างวันที่14ถึง20มีนาคมพบว่ามีจำนวนผู้บาดเจ็บ 14,755 คนและมีผู้เสียชีวิตจำนวน201ราย